ฟิล์มไฮโดรเจลคอมมี่มีดียังไงเปรียบเทียบกับฟิล์มกระจกให้เห็นกันไปเลยด้านความหนาของฟิล์มกระจกหนา 0.6 มิลลิเมตรส่วนฟิล์มไฮโดรเจลหนาเพียง 0.2 มิลลิเมตรทำให้ขอบบางเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มด้านความยืดหยุ่นฟิล์มกระจกแตกเป็นฝุ่นกระจายฟิล์มไฮโดรเจลยืดหยุ่นสมานรอยขีดข่วนบางๆได้เองใน24ชั่วโมงทดสอบด้านการกันกระแทกฟิล์มกระจกแตกละเอียดเมื่อถูกแรงกระแทกส่วนฟิล์มไฮโดรเจลกันกระแทกได้ดี